สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนเข้าสู่รายการยูรีวิวเปิดมุมมองใหม่เลือกมหาวิทยาลัยด้วยข้อมูลค่ะและวันนี้นะคะน้องๆก็อยู่กับพี่จีที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ค่ะซึ่งวันนี้พี่จีก็จะพาน้องๆทุกคนนะคะไปทำความรู้จักกับสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลค่ะจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะยินดีต้อนรับสู่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลมหาวิทยาลัยเอเชียคะเนย์นะครับมหาวิทยาลัยเอเชียคะเนย์เนี่ยถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกที่ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์นะครับถ้าโฟกัสเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเราเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเปิดดำเนินการสอนผลิตบัณฑิตออกมาทั้งหมด26รุ่นแล้วครับถือว่าเป็นหลักสูตรที่เปิดมายาวนานพอสมควรนะครับผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้ภาคส่วนต่างๆมากมายนะครับสำหรับโอกาสในการทำงานของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับเมื่อเช้านี้ผมเพิ่งอ่านหนังสือพิมพ์ทางออนไลน์ฉบับหนึ่งนะครับก็บอกว่านักศึกษาที่จบจากสาขาวิชากรรมเครื่องกลเนี่ยสามารถที่จะทำรายได้เท่ากับวิศวกรรมปิโตรเคมีนะครับก็จะเห็นว่าใครที่จบสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยนะครับโอกาสได้รับเงินเดือนหลังจากจบการศึกษาแล้วเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเรทที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับสาขาอื่นพอสมควรนะครับสำหรับนักศึกษาของเราเนี่ยผมสามารถที่จะพูดได้เลยว่าจบการศึกษาแล้วมีงานทำได้ 100% นะครับเพราะว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากนะครับอย่างมหาวิทยาลัยเอเชียคะเนย์นะครับอยู่ในแอเรียที่ด้านสมุทรสงครามสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีละแวกนี้เฉพาะละแวกนี้โรงงานต้องการมากนะครับแล้วก็นักศึกษาผมสามารถที่จะแบ่งออกไปได้สัก 2-3 กลุ่มหลักๆนะครับที่หลังจากจบการศึกษาแล้ว1คนที่นักศึกษาที่เรียนดีเนี่ยเขาจะไปอยู่ในภาคของเรียนต่อนะครับในมหาลัยของรัฐนะครับเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะครับ2ก็จะไปอยู่เป็นวิศวกรควบคุมอาคารนะครับออกแบบระบบไฟฟ้าประปาแอร์ดับเพลิงระบบท่อนะครับหรือว่าถ้าเป็นในโรงงานก็จะไปอยู่ควบคุมเครื่องจักรออกแบบเครื่องจักรติดตั้งเครื่องจักรนะครับแต่ว่ายังมีเทรนด์ที่มาใหม่อันนึงนะครับนักศึกษาที่ผมสังเกตเห็นนะครับในช่วง 2-3 ปีหลังเนี้ยจะจบออกไปแล้วเป็นผู้ประกอบการเองนะครับโดยที่ใช้ความรู้ความสามารถที่ได้จากการฝึกฝนในมหาวิทยาลัยเนี่ยครับออกไปประกอบอาชีพที่ตัวเองถนัดนะครับครับก็อยากจะขอเชิญชวนน้องๆ นะครับที่สนใจศาสตร์ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลนะครับให้มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเอเชียคะเนย์เรานะครับก็น้องๆก็จะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับน้องๆก็จะมีอนาคตที่สดใสรออยู่แน่นอนครับนี่นะคะพี่จีก็อยู่กับท่านหัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลแล้วค่ะสวัสดีค่ะก็อาจารย์แก้วนะคะวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอาจารย์ตอนนี้เรามาอยู่กันที่ห้องปฏิบัติการนะครับของสาขากรรมเครื่องกลของเอเชียคะเนย์นะครับเราก็จะพาชมนะครับห้องปฏิบัติการนะครับเป็นห้องที่ให้นักศึกษาของเราเนี่ยได้เอาความรู้ทางทฤษฎีจากห้องเรียนเนี่ยมาลงมือปฏิบัติจริงนะครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่เขาได้รับรู้นะครับแล้วก็จะไปเป็นบัตรในอนาคตข้างหน้าครับก็เชิญครับเข้าชมนะครับเราก็จะไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะครับผมเช่นตัวอย่างนี้ครับเป็นผลงานของศิษย์เก่าครับนะของนักศึกษาตั้งแต่ปี58ครับเป็นเครื่องชุบแข็งนะครับด้วยระบบการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้านะครับก็นักศึกษาก็ได้เอาความรู้ครับในห้องเรียนไม่ว่าจะเป็นวิชาเรื่องของการควบคุมอัตโนมัตินะครับการออกแบบชิ้นส่วนทางกลแล้วก็ประยุกต์รวมกับวิชาการแต่งเคมีนะครับซึ่งนักศึกษาเขาก็ได้นำความรู้นะครับมาผลิตเป็นเครื่องที่เป็นประโยชน์แล้วก็จะนำไปใช้เป็นความรู้ในการประกอบอาชีพข้างหน้าการออกแบบเพื่อจักรกลต่างๆนะครับผมอ๋ออันนี้ก็คือเครื่องของที่ศิษย์เก่าได้ทำไว้ใช่ไหมคะสุดยอดมากเลยค่ะอันนี้มีอะไรอีกไหมคะอาจารย์จะพาไปชมอะไรข้างหลังเลยครับข้างหลังนะครับอันนี้คืออะไรคะอาจารย์บอกก่อนนะครับในหลักสูตรสาขาการเครื่องกลของมอเชียเราเนี่ยเราก็จะ
มีจุดเด่นอยู่สองอย่างคือเรื่องของทั้งศึกษาศาสตร์ทางด้านการแผ่ทีความร้อนการจัดทีนวลแล้วก็เรื่องของการควบคุมลมนะครับการหรือการออกแบบเชื่อมทางคนครับอันนี้ผมจะเป็นตัวนี้นะที่ผมจะพูดต่อเนื่องจะเป็นทางด้านของการถ่ายเทความร้อนและถ่ายเทมวลครับเป็นชุดทดลองนะครับศึกษาการถ่ายเทความร้อนของของไหลในท่อนะครับให้นักศึกษาเขาได้เห็นภาพจากการเรียนวิชาถ่ายเทความร้อนการไหลในท่อการนำไปใช้ในเครื่องปรับอากาศในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมจากในห้องเรียนเขาอาจจะมีมืออในหนังสือหรือดูจากยูทูบดูจากชาแนลเคลื่อนไหวต่างๆแอนิเมชันต่างๆครับแต่สุดท้ายเราให้มาเห็นของจริงเราจำลองเป็นของจริงครับเรียกได้ว่าทำฝันของน้องๆให้เป็นจริงนั่นเองนะคะก็เอาสิ่งที่มีอยู่ในตำรานั้นมาทำให้เกิดเป็นภาพแบบนี้ครับผมนั่นเองมีอะไรไหมคะอาจารย์ดูข้างหลังครับเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้ครับก็เช่นเดียวครับจะเป็นห้องนี้จะเป็นเรื่องของถ่ายเทความร้อนถ่ายเทมวลค่ะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนะเป็นอีกตัวนึงนะครับที่ศึกษาเป็นอุปกรณ์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการทดลองการถ่ายเทความร้อนในท่อนะครับก็จะเป็นท่อชนิดต่างๆนะครับให้นักศึกษาเขาได้ลองออกแบบท่อเองสิจากท่อที่เป็นกลมๆผิวเรียบๆที่มีอยู่ในตามตำราอยู่แล้วนะครับลองให้เขาคิดเอาความรู้จากในห้องเรียนเนี่ยนะครับศาสตร์ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วเอาไอเดียของเขาเองใส่เข้าไปทดลองดูว่ามันได้อย่างไรเป็นไปตามทฤษฎีในห้องเรียนไหมต่อกับในตำราไหมในโจทย์ตำราไหมครับก็จะเป็นให้นักศึกษาเขาได้ปฏิบัติเองเช่นเดียวกันครับในหลักสูตรของเราเนี่ยเราก็จะเน้นคือผลิตวิศวกรที่ทำงานได้จริงค่ะอันนี้นี่คือเป็นวิจัยของนักศึกษาไหมครับครับผมเริ่มจากที่มาก่อนค่ะนะครับเราจะศึกษาจากไหนจากศึกษาเพื่อหาคำตอบจากในหนังสือกับอีกอย่างนึงเพื่อตอบโจทย์ของทางภาคอุตสาหกรรมนะครับเราโคกับทางภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือเราอาจจะไปศึกษาวิจัยข้อมูลว่าเอ๊ะอุตสาหกรรมเขาขาดอะไรเราก็จะมาตั้งเป็นโจทย์ครับแล้วเอาความรู้ในห้องเรียนของเราเนี่ยมาผสมผสานพร้อมกับที่สำคัญคือไอเดียนักศึกษาก็เรียกได้ว่าหลักสูตรนี้สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตบัณฑิตที่สามารถทำงานได้จริงในอุตสาหกรรมนั่นเองห้องมีค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะอาจารย์ในสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์แก้วเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติพาจีแล้วก็น้องๆ นะคะรับชมห้องแลบในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะครับตอนนี้นะครับพี่เกมนะฮะก็อยู่ที่สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับน้องๆอาจจะสงสัยว่านี่คืออะไรนะฮะสิ่งประดิษฐ์อะไรเอ่ยแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับพี่เกมนะครับอยู่กับพี่ตี้และพี่กันนะครับซึ่งพี่ๆ2คนนี้จะมาแนะนำว่าสิ่งประดิษฐ์2อันนี้คืออะไรครับเดี๋ยวเริ่มที่พี่เต้เลยครับครับผมครับอันนี้ก็คือรถประดิษฐ์นะครับผมครับผมอันนี้ผมทำประดิษฐ์ขึ้นมาครับก็จะเป็นทรงของรถหน้ายาวนะครับครับผมจุดสำคัญของรถคันนี้เลยก็คือเครื่องยนต์ครับผมครับเครื่องยนต์นี้ผมทำให้มันวิ่งเร็วและประหยัดพลังงานครับผมครับใช้เป็นวัฏจักรของแอตคินสันนะครับอ๋อครับผมตัวนี้ก็จะมีเครื่องยนต์อย่างเดียวครับคันต่อไปครับต่อไปแล้วครับอ๋อคันนี้ครับก็จะออกแบบมาจากลูกทรงหยดน้ำครับซึ่งมีจุดเด่นในการบังคับเลี้ยวครับแล้วก็ระบบเบรกเพราะไอชุดบังคับเลี้ยวกับระบบเบรกเนี่ยมันสำคัญมากครับนี่ก็จะใช้เป็นเบรกน้ำมันส่วนไอมุมในการเลี้ยวครับก็อ้างอิงมาจากทฤษฎีของอังเคิลแมนนะครับเพื่อช่วยในการเลี้ยวได้ดีขึ้นครับ
ครับผมนี่นะฮะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะครับของสิ่งประดิษฐ์จากนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับต้องขอขอบคุณพี่เต้แล้วก็พี่กันมากๆนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับผมนะครับนายชาญยุทธกิจไพบูลย์นะครับก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเอเชียคเนย์นะครับผมซึ่งสิ่งที่ได้จากที่นี่ไปจริงๆนะครับก็คือวันที่เราออกไปทำธุรกิจส่วนตัวนะครับแล้วไปเจอกับรุ่นพี่ซึ่งจบจากสถาบันเดียวกันซึ่งแบบโหในเรื่องของการเขาเรียกว่าคอนแทคที่ได้จากการทำงานเนี่ยเราไปเจอรุ่นพี่ที่เราจบอะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าโยธาเครื่องกลเนี่ยมันเอื้อกันทำงานมันช่วยกันทำงานมันทำให้งานเราเนี่ยโอ้โหมันต่อกันต่อจากนี้ไปช่วยเหลือกันได้ค่อนข้างเยอะมากครับแล้วก็สำคัญที่สุดเลยคือผมคิดว่าตอนที่ผมเรียนเนี่ยผมได้ทำกิจกรรมเยอะการที่ผมได้ทำกิจกรรมจากมหาลัยเยอะเนี่ยไม่ว่าจะอาจารย์ถ่ายทอดโดยตรงก็ดีหรือว่าเราเรียนรู้เองก็ดีเนี่ยมันทำให้ผมเนี่ยสามารถเอาสิ่งที่ทักษะที่เราได้จากการทำงานในมหาลัยเนี่ยไปปรับแก้ไปปรับปรุงใช้แก้ปัญหาในหน้างานจริงได้ครับอยากจะฝากถึงน้องๆ นะครับที่กำลังตัดสินใจว่าที่นี่เนี่ยเหมาะสำหรับน้องๆไหมพี่พูดได้เลยคำเดียวว่าถ้าเกิดน้องอยากเรียนแล้วน้องอยากได้อย่างอื่นนอกเหนือจากการเรียนอ่ะประสบการณ์ชีวิตการเข้าอยู่กับคนการใช้ชีวิตจริงๆอ่ะน้องเลือกไม่ผิดครับที่เนี่ยสำหรับวันนี้นะคะพี่จีก็เชื่อว่าน้องๆ นะคะก็ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากมายกันเลยทีเดียวนะคะและสำหรับน้องๆท่านใดนะคะที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรีวิวข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยคณะต่างๆนะคะก็สามารถติดตามเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ admissionpremium.com ค่ะสำหรับวันนี้พี่จีต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ